ตอนที่15รังของมังกรไม่น่าจะใช่รังมั้งน่าจะเป็นแชมเบอร์ก็เหมือนโผงนะรูฟอร์ดอ่ะมันเป็นแค่นักดาบที่มีแต่เอาผมมาสู้มีฝีมือแค่นั้นไงใช้ผมสู้ฉันก็นับถือมาหรอกนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับนักมายากลต่างหากฉันนะตั้งเป้าที่จะเป็นนักเชือดที่เก่งกว่านั้นฉันจะฆ่าแล้วก็กำจัดทุกอย่างด้วยพลังอย่างเดียวมันมาแล้วหน้าผาอยู่ข้างหลังเราเลยอะหน่อยใบไม้พวกนี้มันโยโจลองใช้ฮาร์มอนไหมได้เลยครับลังชีวิตโอเวอร์ไดสปีดมาก่อนโปโก้จับพวกเราไว้ก่อนโอ้ไม่คิดเลยผมจะทำอะไรแบบนี้นี่พวกคุณเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นเทพอะไรนะเทวดาจากท้องฟ้าไอ้จากสวรรค์น่ะกูสงสัยเหมือนกันตั้งแต่ดิโอใส่หน้ากากบ้าๆนั่นน่ะมันก็มีเรื่องแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมาแบบนับไม่ถ้วนเลยรอบๆตัวของเราเนี่ยตอนแรกฉันก็เริ่มจะชินกับมันแล้วนะแต่ก็ไม่คิดว่าคนที่น่าตะลึงที่สุดก็คือคุณน่ะคุณเซปเปลีตกใจเลยวะเสียงนี้มาจากฮาร์มอนใช่ไหมไม่ใช่มันมาเสียงของทาคัสต่างหากเหลือเชื่อมันกระโจนตัวเองเข้ามาทั้งที่หน้าผาสูงขนาดนั้นมันตั้งใจจะล้มทับพวกเราเกาะไว้ให้ดีเขาจะได้ตกลงใส่ดินสปีดวากอนเนอร์เฮ้ยมีท่าไม่ตายด้วยไซโคนวิงอะไรวะเนี่ยโอเคก็คือโจนาธานกับเซปเปลีใช้ฮาร์มอนทำใบไม้เป็นคล้ายๆกับอะไรนะที่มันเป็นคล้ายๆร่มชูชีพคล้ายๆว่าวเออแล้วก็ล่อนลงมาไงแต่ทาคัตแม่งกระโดดมาทับไม่จบไม่สิ้นสักทีเว้ยถ้ามันยังตามต่อแบบนี้พวกเราตายหมดแน่นี่ทำไม่ดีแล้วหนีกันก่อนรีบวิ่งเลยฮะวิ่งเหรออ๋อแล้วเราไปไม่ได้ด้วยเว้ยเราต้องสู้ก่อนใช่ไหมกิ้งโอ้เจอพลังค้อนปอนของสปีดโอ้โหโอ้โหกลัวดิฟิวเลยสปีดวากอนหุ่นติ้วไม่โดนเยอะเลยไม่โดนใจคอมันทำด้วยอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหมุมกล้องมันก็เหี้ยมากเลยกูจะดูทางซะหน่อยไม่ให้กูดูโอเคไม่ใช่เว้ยจะบอกแล้วว่าต้องใช้ท่าชาร์จอ่ะมันถึงจะยอมเคลียร์ทางให้อ่ะนิดนึงนะโอ้ยโอ้โหกูชาร์จใหม่สิล้อเหี้ยอะไรล่ะตกมาชาร์จก่อนดิชาร์จใหม่อยู่ดีเวนกูกระโดดข้ามไม่ได้แน่เลยนะโหอยู่พวกเวนเลยอย่ากูมีฮาร์มอนนะกันรัวดิได้ถึงกี่ขั้นกันมึงสแปมได้เหี้ยมากเลยโอ้โหควีนโดดข้ามไม่ได้เลยต้องรอชาร์จเต็มป่ะเพราะว่าถ้าเราข้ามไม่ได้ไม่น่าจะกระโดดข้ามไ
แล้วดูเสียงพวกแม่งสิโหหลบได้หมดเลยกูช้าตั้งนานในพวกเวนมานี่เลยพวกระยำเอาไปกินคอนปอนเออเหี้ยอะไรนะเนี่ยเวลาอย่างนาโอ้โหกี่ตัวเนี่ยฮะโอ้โหสปีดวากอนกูถือซะดูดิมีท่าอะไรสปีดวากอนโอ้อะไรเนี่ยน้อยแกไอ้โง่เอ้ยนี่แดโหสปีดวากอนก็มีฮาร์มอนนะครับแม่งไม่ได้มีตัวเดียวในประเด็นเอาไปกินฮาร์มอนคอนปอนในเวนนี่แน่เจอฮาร์มอนไปเออฮาร์มอนคอนปอนตายไม่ตายเหรอคอนปอนโอเวอร์ได้โอ้เชี่ยโอ้ยปัญหาคือเดี๋ยวคอนปอนโอเวอร์ไดฟ์ไม่โดนกระเด็นมันไม่ได้เก่งเลยแต่กูฆ่ามันไม่ได้ไงเอาไปกินคอนปอนโอเวอร์ไดไม่ตายด้วยเออต้องโดนเต็มชุดเว้ยถึงจะยอมล้มคอนปอนโอเวอร์ไดคอนปอนโอเวอร์ไดเปิดทางให้กูหน่อยดีอ้าวเหลืออีกตัวโอเคอันนี้คอนปอนโอเวอร์ไดอ้าวว้าวคอนปอนโอเวอร์ไดยังเหลืออีกเหรอตัวอะไรวะอะไรกูไม่เห็นไม่ตายนะเออตายแล้วเถอะกดทางแล้วไปต่อแล้วก็ชาร์จรอไปด้วยชาร์จรอด้วยคอนปอนโอเวอร์ไดขึ้นมาไอ้ที่จะเสือกดิคอนปอนโอเวอร์ไดห้าตีเหรอเอานี่ไปกินคอนปอนโอเวอร์ไดไอ้โง่เอ้ยนี่แน่ไม่ตายเว้ยคอนปอนโอเวอร์ไดมีกี่ตัววะเนี่ยคอนปอนโอเวอร์ไดขึ้นมาพวกเวนระยำคอนปอนโอเวอร์ไดผมติ้วขึ้นมาคอนปอนโอเวอร์ไดมีอีกโอ้โหคอนปอนโอเวอร์ไดเล่นเป็นลงเว้ยไปพวกมึงเนี่ยฮะค
ันปอนด์รู้ว่าได้นี่เกิดมันติ้วมันติ้วคอนปอนโอเวอร์ไรชอบก็เกิดนี่อย่าไปกินอ๋อเมื่อไหร่กูจะหมุนได้เต็มหลอดสักทีขอนี่แน่เนี่ยไปแตกด้วยนี่ฟอนปอนหรือว่าไรตัวหลังตายตัวหน้าไม่ตายคืออะไรวะโอ้โหอย่าซื้อจะซื้อจะซื้อนี่เอานี่ไปกินโอ้ว้าวไปหมดเลยพวกเวรยำระเบิดไปตั้มเองอีกตัวนึงไปต่อโอ้โหวีนมานี่มานี่คอนปอนโอวะได้นี่ไปกินไม่โดนติดศพตัวที่นี่อยู่เอ้าไม่โดนแม่งล้มอยู่ก็คือนี่ต้องรีเซ็ตนะเนี่ยไหนดูดิทางต่อน่าจะหมดแล้วมันไม่มีทางให้ไปต่องั้นก็กำจัดพวกนี้ให้หมดสินะ อะไรของพวกมึงเนี่ยฮะอะไรอะไรวันวันไตโอ้โหยังไม่โดนไอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งตัวสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่โอเคหยิบไปแดกมาดุ้งทำไมโอ้ยกี่ตัววะเนี่ยโอเลกาตัวละผลติ้วทำไมยังไม่โดนโอ้โหโอ้โห40วิน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแหละอย่างงัดดิจัดเวนหายหมดเลยพวกเวนมาเลยพวกเวนพวกเวนมานี่มีกี่ตัวเนี่ยฮะกันได้ด้วยโหมีมาอีกไม่จบไม่สิ้นโอ้รีเซ็ตอีกเหี้ยรออะไรอ่ะเสียเวลากับตอนแรกมากไปโอเคมารักษาระยะสาระยะตัวหนึ่งก่อนโอ้ล้มไม่เป็นไรได้ตัวหนึ่งแล้วทำอะไรทำอะไรทำอะไรนี่อย่าไปแดกแม่งไม่ตายเว้ยไม่โดนเล็งยากเกินไม่มีออโต้หรอกไม่มีโอ้คุยกระตุกกระตุกกระตุกเวนไรโอ้ไอเวนใจไอพวกเฮี้ยลูกนี่เลยเหรอฮะเอาเหรอฮะโอ้แม่งยังไม่ทันลูกเลยโอ้ยเพิ่งตื่นเองเวนมานี่ไปแดกไปแดก
ไม่โดนทำอะไรนี่แน่ไปต่อมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วล่ะทำอะไรทำอะไรหอสารเยโลมาได้ผิดตัวผิดท่าแต่ว่านี่แหละเขกบาลไปกินตัวแตกไปดิแม่งกระทืบศพซ้ำไม่ได้ไม่ดีนี่มองไม่เห็นเลยได้ไหมเวนเก่งเหลือเกินท่างัดเด็ดโดนเนี่ยงัดเด้อเวนงัดไม่หยุดเลยนะพวกเบี้ยนี่นี่เขาเรียกว่าขุนหลอกตายไปก็มึงยังไม่ตายเหรอครับระเบิดไปซะมึงเดี๋ยวแต่มึงแล้วนี่แน่เขาเรียกว่างัดไม่หลอกมากันอีกแล้วมากันเยอะจังวะก็ระยะมันเคลียร์จริงๆโอ้ยวินมุมกล้องก็แย่พออยู่แล้วเก่งนักกับมึงมานี่เลยนะขี้เกียจเดินมานี่เลยครับรอช้าจังพวกมึงเนี่ยฮะเริ่มมาแล้วมึงตานนท์มานี่ขยายค้อนได้ด้วยทำอะไรใครเหลือแต่กระดูกเองทำอะไรนี่เนี่ยยังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายไม่ดีนะค้อนปอนตีหน้าเลยออกหน้าทำอะไรทำอะไรอีกทีเอ้าแม่งผมแอนิเมชั่นพอดีไอเฟรมพอดีเอาไปได้เองยังไม่ตายอยู่วะแม่งว่าวีเอาไปแดกไปแดกโหไปแดกไอ้โง่เอ้ยนี่แน่อ้าวไปโดนตัวซ้ายเฉยเหี้ยหมุนติ้วแล้วไงวะจริง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 กำลังจะปล่อยเลยโอ้เก่งเก่งเหลือเกินเก่งเก่งเหลือเกินมานี่เก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินมาเก่งนักแต่คนไม่มีทางสู้มานี่เก่งนักเก่งนักเหรอเก่งเอาเทียมไม่โดนออกไปแดกหามอนตีสามกันอีกไปโอ้มีโอ้อีกตัวเหรอไม่โดนมันลอยอยู่ตอนนี้เลยมึงโอ้กันได้อีกไปแดกซะมึงซันดิโอครับโอ้
นี่แน่นี่ตากากาพะเถอะมึงอะไรไม่น่าโดนวะเอาโดนอ๋อขอโนมากายารสปีดวากอนก็มีฮาร์มอนนะครับแล้วท่าวิ่งกูโอ้โหติวเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินอะไรอะไรฮะโอ้โหไประเบิดไปซะมึงน่าจะ2ตัวสุดท้ายแล้วมั้งตานี้เราเล่นมาดีอยู่อะไรมึงฮะอีกแล้วอะไรอะไรฮะเอ้ามีอีกมีเพื่อนมาเพิ่มเหรออืมอันนี้โอ้โหโอ้โหอะไรพวกมึงฮะไม่โดนไม่โดนเหี้ยอะไรเลยขำนี่นี่นี่โอ้โหเหี้ยกี่ตลกเนี่ยนี่นะไปแตกซะมึงขำขำอะไรกูเหลือความอดทนและหมดความอดทนและมุมกล้องก็เหี้ยเกินปรับคืนนี่คุณดูดีมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเนี่ยโถเห็นแต่ตีนเวนนี่มานี่มาไม่โดนชาร์จตั้งนานไม่โดนเวนก็ตายได้ยังฮะพวกเวนตายได้ยังตายได้โอ้โหเหี้ยมึงก็หลบได้เหี้ยเกินตายทันทีพวกเวนแรงดีเป้าหมายของเราคือการกำจัดดิโอแต่ถ้ามันมาล่าเราแล้วก็เราก็ไม่มีทางอื่นแล้วเราจะต้องจัดการทาคัสตอนนี้เดี๋ยวนี้โจโจ้ไปหาที่ปลอดภัยแล้วพาเด็กคนนี้ไปซ่อนซะทำไมประตูนี้มันรู้สึกแปลกๆระวังด้วยที่นี่มันเป็นที่พวกอัศวินใช้ฝึกกันมันจะต้องมีกับดักเยอะๆแน่เลยคุณโจสตาร์มีอะไรก็ไม่รู้มาครับโจโจ้พี่ชายนี่มันน่าคิดถึงจริงๆไอ้นะมังกรสองหัวอย่างนั้นเหรอเชนเดสมันสู้แห่งความตายฉันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่มา300กว่าปีแล้วแล้วไงวะโซ่มันเป็นแชมเบอร์แบบไหนวะคำทำนายของอาจารย์ตอนที่16ทางนั้นมาเริ่มกันเถอะโอ้ตูดกระชากคอฉันอะไรกันเนี่ยแขนซ้ายของฉันมันฉันแขนหักรู้สึกว่าแขนหักเลยปกติฉันจะใช้พลังฮาร์มอนในการฟื้นฟูแต่ว่าโดนโซ่รัดคอไงโซ่มันรัดคอฉันหายใจไม่ออกก็เลยไม่สามารถส่งฮาร์มอนไปที่แขนได้หายใจไม่ออกระวังโจโจ้แม่งเอ้ยฉันฉี่แตกแล้วเนี่ยลายกางเกงเลยทนไม่ไหวแล้วฉันจะอยู่ที่นี่กับพวกนี้ไม่ได้จะหนีเหรอเด็กเฮียพวกเขาหาเรื่องตัวเอง
คุณเซเปรีไอตัวคันโยกนั่นน่ะเหมือนว่าจะเป็นประตูใช้เปิดจากด้านในได้ตัวโจกำลังสู้อยู่คือเขาสู้หลังจากที่กำจัดบูฟอร์ดไปเพราะงั้นเขาเลยไม่ค่อยมีพลังไงล่ะเราต้องหาทางไปช่วยเขาให้ได้แต่ว่าเราไปที่คันโยกนั้นไม่ได้นะครับไม่งั้นทาคัสมาถึงเวลามาทันแน่แล้วหน้าต่างนั่นล่ะไม่มันเล็กเกินไปต้องเป็นแมวหรือว่าเด็กเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้เด็กเฮ้ยไอเด็กเที่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเข้าไปที่นั่นแล้วก็ทาคัสฆ่ามันแน่นะสปีดวากอนนายกำลังขอให้เด็กเข้าประตูเอ้ยเข้าหน้าต่างนั้นไปสินะคือนายจะกล้าขอให้เขาเสี่ยงชีวิตตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงแม่งเอ้ยอีกแล้วฉันเป็นแค่คนดูอย่างเดียวอีกแล้วอยากช่วยฉันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่ฉันช่วยเขาได้เลยนี่แน่ไอเด็กเกียร์นี่มันร้องไห้อีกแล้วเอาสอบยัดหน้ามันเลยเพื่อนว่าอันนี้มันอะไรนะพี่ของโปโก้มานี่หว่าพี่สาวโปโก้หนีกันเถอะพี่ครับนี่นายนี่เธอยังให้ตัวเองถูกแกล้งอย่างนั้นเหรอเหนื่อยนั่นเนี่ยทำไมนายถึงเป็นคนที่เงียบแล้วก็ขี้ขาดแบบนี้หรอพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะสู้คืนแล้วพรุ่งนี้มันเมื่อไหร่ล่ะฮะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไงพี่โปโก้เอ้ยสิ่งที่เธอกลัวที่สุดคืออะไรอย่างนั้นล่ะตกหน้าไปทีสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดก็คือความเจ็บปวดล่ะเธอเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะจะโตเป็นลูกผู้ชายแมวไหนแบบนี้ได้ไงมันน่ากลัวกว่าความเจ็บปวดอีกรู้ไหมแต่ผมอย่าร้องไห้ไปเลยนะไปกลับบ้านไปแล้วก็ไปเช็ดน้ำตาซะฉันจะไม่เล่าพี่จะไม่เล่าให้พ่อฟังหรอกนะมาเป็นไปไม่ได้วะนี่เธอจะเข้าไปไม่ได้นะไอ้ก้อไอ้บ้าไอ้หนูลงมาก่อนที่นั่นไม่ปลอดภัยพอแค่คิดว่าไอ้พวกผีดิบนี่มันจะเข้าไปที่เมืองแล้วทำร้ายถ้าไอ้หมอนั่นไอ้ตัวใหญ่นั่นตายแล้วก็พวกซอมบี้ก็จะไปทำร้ายเมืองแล้วก็ทำร้ายพี่ผมจะต้องปกป้องพี่สาวให้ได้ครั้งนี้แหละก็คือพี่ครับพรุ่งนี้แหละที่ผมพูดถึงก็คือวันนี้ยังไงล่ะอย่าเข้ามาเจ้าหนูก็คืออย่ามาขวางการต่อสู้ของฉันนะล่าโอ้โดนเตะไม่ผมน่ะไม่กลัวความเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วไอ้ตัวใหญ่ที่หมายถึงก็คือโจนาธานเนาะโปโก้สำเร็จแล้วผมทำได้แล้วยอดเยี่ยมมากโปโก้ไม่ต้องห่วงแผลของนายไม่บาดเจ็บหนักมากตอนนี้แหละครับคุณเซปิลี่เข้าไปแล้วก็จัดการไอ้หมอนั่นเลยได้เลยถึงเวลาที่คำทำนายจะเป็นจริงแล้วสินะคำทำนายเมื่อตอนนั้นฮะนี่คือโชคชะตาของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะยอมรับมันเองคุณเซปิลี่เมื่อกี้พูดว่าไงนะครับอาจารย์ของฉันน่ะนะคอนเปตตี้เขาเคยเล่าให้ฉันฟังในห้องที่ถูกขังเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นของความตายเมื่อมีเด็กเปิดประตูนั้นจะปลดปล่อยสิงโตที่ถูกเชื่อมโดยโซ่ที่พ่วงสู่ความสู่อนาคตเจ้าจะเป็นคนปลดปล่อยไฟเหล่านี้แล้วมุ่งสู่ความตายอย่างทุกข์ทรมานห้องที่ถูกขังเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นของความตายเมื่อมีเด็กเปิดประตูนั้นออกมาคุณเซปิลีระวังด้วยครับคุณลุงลุยเถอะโจโจ
ฉันจะปลดปล่อยสิงโตที่ถูกโซ่ล่ามไปสู่อนาคตนี่เองโปโก้มันก็อะไรนะเขาเรียกว่านะกลับตัวเป็นใจกล้าเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่กลับตัวดีกว่าใจกล้าขึ้นคุณเซปิลีเร็วเข้าไม่อย่างนั้นคุณโจสตาจะขาดอากาศหายใจตายนะครับเราจะเสียโจนาธานตอนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันยอมเสียสละแม้กระทั่งอนาคตของฉันยอมเสียสละชีวิตเพื่ออนาคตโอ้มีเวลาจำกัดด้วยเว้ยทากาเซ่โอ้โหมันมาไวจังวะฮอกส์โอ้เอ้าท่ากันโอ้โหท่าอะไรเนี่ยเซปลีซังมันเล่นยากจังวะเซปลีไม่ยอมเข้ามาเลยโง่ถ้าคิดว่าแกโง่ขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าโปรแกรมโง่มากโปรแกรมไม่สามารถจะทำให้ฉันระคายเคืองได้โอเวอร์เฮดโอเวอร์ไดถามจริงถ้าโอ้โหฉันจะต้องปลดปล่อยโจโจ้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามต่อให้ฉันต้องเสียชีวิตก็ตามกูว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วคุณเซตเตอรี่มันยังไงวะโอ้โหฮาร์มอนคัตเตอร์ฮาร์มอนคัตเตอร์โอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเฮียโอ้โหโทนาดิโอเวอร์ไดขาดหายใจอยู่จูนาธานเอ้ยมันไม่ใช่ท่ากันเหมือนจูนาธานอะโอ้เฮียอะไรเนี่ยสูงพันโอเวอร์ไดสไลด์นอนตามด้วยตา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 โอเวอร์ไดมานี่เลยมานี่เลยทากัสทาโคสทาโอ้ยทาคิสเอ้าเฮียกูเพิ่งเห็นโจนาธานโจนาธานเอ้ยไปทำอะไรข้างบนนั่นน่ะโอ้ได้อ้าวเฮียโอ้โจนาธานกูจะกระพือแกโอ้โหโอ้ยโอ้เอานี่ไปกินจงไหลเข้ามาหามอนแห่งดวงอาทิตย์โอ้ไม่ขึ้นเลยซันโดเวฟคิกกูแต่แรงถึงไม่ขึ้นแต่แรงกูรีเลือดก่อนอันนี้แน่ทำไรสปีดอาจารย์วูอาจารย์วูอาจารย์จ้า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 อีแพรรี่จิบฮัมมอนคัตเตอร์อุ้ยโจนาธานกูจะไปหาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ตายคุณเซปลีนอนอีกแล้วยากจังวะคือมันกันไม่ได้อ่ะเซปลีมันกันไม่ได้อ่ะเนี่ยมันเป็นท่าเนี่ยท่าอะไรวะยากแล้วมันกลับด้านอีกโอ้โหกูทรมานเหลือเกินปลดปล่อยกูจากคุณนรกนี่ทีโอ้ยมึงจะทำอะไรโหนแม้แต่นิ้วก็ทำอะไรฉันไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วโจอดทนไว้ก่อนแล้วกันนะโจโจโอ้โหมานี่เลยโจชีสูงพันสไลด์นอนกูได้โอ้เฉียดแล้วกูยาโอ้กูตายนี่แน่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอ้รอแฮร์รี่เสร็จปุ๊บกูไปชาร์ทฮาร์มอนเลยไม่มีจังหวะให้ได้ชาร์ทฮาร์มอนเลยไหมเสียงแม่งมาจากข้างหลังแหละหลบได้เว้ยเอานี่ไปกินสูมพันโอเวอร์ไดสูมพันอามง
3ด้วยโอ้เซนโดแวทคิดโอ้ไหลเข้ามาฮาร์มอนแห่งดวงอาทิตย์โอ้เซนโดแวทคิดแล้วไงต่อแล้วไงต่อแป๊บนึงนี่แหละจังหวะนี้แหละซูมพันแล้วก็ซาทำอู้แฮร์รี่ชาร์จพื้นชาร์จพื้นหากินฮามอนคัตเตอร์แฮร์รี่เสร็จปุ๊บกูหนีสิรอเฮียอะไรล่ะผมเรียกว่าหนีแบบสุภาพบุรุษนี่กิ้งกิ้งชาร์จโชว์หนึ่งทีสองทีเอ้ยอะไรนี่เอาดิไปแดกเอ้าตีผิดด้านแฮร์รี่มองไม่เห็นที่อะไรเลยเอาไปแดกฮาร์มอนคัตเตอร์ฮาร์มอนคัตเตอร์ตายเรียบร้อยแรงบีโจมตีจากทั้งสองทิศทางอย่างนั้นเหรอทำให้ตาของฉันเฮลเฮเว่นสเนคคิวหามหางูมรณะเอาโซ่ฟาดทั้งสองทางฉันจะฆ่าพวกแกทั้งสองคนในทีเดียวเลยฮะไม่เหี้ยตัวขาดโจ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 ท่านดิโอครับในสุดผมก็กำจัดไอ้พวกนี้ได้ตามคำขอแล้วคือตัวขาดครึ่งเลยเที่ยเซเปรีกูตอนที่เจ็ดปลดปล่อยความโกรธออกมาฮึเฮ้ยอะไรเนี่ยทั้งที่คอของแกก็หักแล้วแท้ๆทำไมยังหายใจได้อยู่ดังนั้นฉันจะจำกำจัดแกตอนนี้แหละโจไอ้หมอนี่มันยังมีชีวิตอยู่อีกจังงั้นเหรอถ้าไว้ตายของฉันถ้าสุดยอดของฉันก็คือขอฝากฝังไว้ที่นายแล้วกันนะโจ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 สืบทอดจิตจำจัดจิตจำนวนของฉันด้วยUltimate Deep Part Overdrive ถ้าส่งยอดส่งต่อโอเวอร์ไดร์โจโจ้ฉันให้พลังทั้งหมดของฉันกับนายแล้วพลังชีวิตทั้งหมดของฉันให้นายแล้วฉันจะกำจัดพวกแกทั้งสองคนให้เหมือนกับเหยียบแมลงที่พื้นเลยนี่มันคุณโจนาธานเขาดึงทาคัสขึ้นโดยใช้โซ่จากคอของตัวเองนี่แกฉันหักคอแกไปแล้วนี่วะเฮ้ยโกรธเฮ้ยไอ้โง่คิดว่าคนธรรมดาจะฉีกไอ้ปอกคอนี่ออกได้อย่างนั้นเหรอแม้แต่พลังของดีโอจะให้ฉันมาฉันยังพังมันไม่ได้เลยฉันจะไม่ยอมยกโทษให้แกได้ขาดทาคัสI'm not afraid to die.
มาแล้ว